ไม่ได้ให้พูด
จะเดินทางญาติโยมทุกๆคนถือว่าวันนี้อาตมาได้รับนิมนต์จากกองบรรณานิมนต์พระไตรปิฎกกลุ่มให้มาแสดงธรรมกับญาติโยมผู้สูงอายุที่ตำบลตลาดแห่งนี้มีความเป็นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งโยมเอามือลงไม่ได้นะความกายไม่สบายความใจไม่สบายน้อมจิตน้อมใจรับฟังธรรมะธรรมะที่แสดงในวันนี้ในหัวข้อเรื่องธรรมะคำบัตรความป่วยได้ดีหรือธรรมะเพื่อสร้างพลังใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพนั้นธรรมะคำบัตรความป่วยได้จริงหรือได้จริงไหมธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถทำผักความทุกข์ความเจ็บความป่วยความไข้ได้อย่างแน่นอนธรรมะซึ่งเป็นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าธรรมะที่เป็นสัจธรรมธรรมะที่เป็นสัจธรรมจะสามารถบำบัดความทุกข์บำบัดความเจ็บป่วยได้อย่างแท้จริงท่านญาติโยมที่นั่งฟังธรรมอยู่ในขณะนี้โยมมีความเชื่อมีความศรัทธาในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าธรรมะจะนำพาเราให้พ้นทุกข์ธรรมะจะนำพาเราไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั้นธรรมะคือคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นำพาเป็นภาษาผู้ไปปฏิบัติตามไปสู่ความหลุดพ้นจากเกิดทุกข์นั้นคนที่เอาหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติเท่านั้นจึงจะได้ชื่อว่าบำบัดความทุกข์และทำให้เราพ้นทุกข์พบกับความสุขที่แท้จริงและถ้าญาติโยมไม่เอาหลักธรรมคำสอนไปประพฤติไปปฏิบัติโยมจะไม่มีทางที่จะพ้นจากความทุกข์พ้นจากความเจ็บป่วยได้อย่างแท้จริงนั้นการที่โยมได้มีโอกาสฟังธรรมแล้วโยมนำเอาหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัตินี่แหละจะทำให้โยมบำบัดความทุกข์บำบัดความเจ็บป่วยและสามารถทำให้โยมเองนั้นพ้นทุกข์พ้นความเจ็บป่วยได้อย่างแท้จริงธรรมะคืออะไรธรรมะคือความดีงามธรรมะคือความถูกตรงความถูกต้องธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งคุณงามความดีธรรมะคือสิ่งที่ทรงไว้ซึ่งสัจธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้มันเป็นสัจจ์นี่คือธรรมะนั้นเราต้องเข้าใจว่าธรรมะที่ดีนะธรรมะตรงเท่านั้นที่ทำให้เราอย่างนั้นคนรู้ที่ทำให้เราอย่างนั้นคนจากความเจ็บป่วยโยมคือสิ่งหน้าไหมถ้าโยมถือศีล5ได้นี่แหละโยมได้ชื่อว่าเป็นคนมีธรรมะได้ทำให้โยมได้พ้นทุกข์ทำให้โยมได้พบความสุขที่แท้จริงโยมไปวัดพระให้พรให้ศีลเนี่ยพอโยมไปก็ให้โยมแล้วสีเลนะสุทธิยันติสีเลนะโพธิสัมปทาสีเลนะสุทธิยันติปัสสมาสีลังกิโสให้เองศีลเนี่ยจะนำเราไปสู่ความสุขศีลจะนำเราไปสู่ทางเจริญทางดีศีลนี้จะทำให้เรามีภพทรัพย์ศีลนี้จะทำให้เราไปถึงพระนิพพานและศีลเป็นเครื่องความรักอันพิเศษฉะนั้นผู้สูงอายุทั้งหลายถ้าญาติโยมถือศีลนี่แหละจะเป็นธรรมะที่จะบำบัดความทุกข์ธรรมะที่ทำให้โยมหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นคนที่ทำผิดศีลโดยเฉพาะฆ่าสัตว์ในศีลข้ออื่นที่นั้นจะทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นการที่โยมสร้างเหตุด้วยการฆ่าสัตว์กับชีวิตเป็นทางนำมาให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยการที่เราฆ่าสัตว์เป็นเหตุ
ให้เรามีความทุกข์นั้นธรรมะที่จะบำบัดความทุกข์ธรรมะที่จะทำให้โยมหายจากการเป็นแค่ในตัวโยมต้องถือศีลสุขามยาวัตรศีลังศีลจะนำความสุขมาสู่เรากราบเข้าเรานั้นโยมต้องถือศีลแต่ก่อนยุกัดโยมตกฟังคำวันนี้นะโยมนะยุกัดโยมจะต้องไม่ตกโยมจะมีจิตแม่ตาสัตว์ลุกตัวรักตัวกลัวตายเราก็รักตัวกลัวตายสัตว์นั้นก็รักตัวกลัวตายนะนั้นเมื่อโยมถือศีลข้อที่หนึ่งโยมไม่ฆ่าสัตว์จิตของโยมจะมีแม่ตาจิตของโยมจะมีความสงบเยือกเย็นแต่ตอนยุตกยุกัดโยมตกนี่คือจิตวิญญาณที่โหดร้ายจิตวิญญาณที่ไม่มีแม่ตาดังนั้นถ้าโยมสามารถเกลียดยุงได้โยมตกยุงได้โยมฆ่ายุงได้ลูกหลานสามีภรรยาโยมเกลียดได้ไหมเกลียดได้เพราะโยมโกรธเพราะโกรธมากเกลียดมากฆ่าได้ไหมฆ่าได้ดังนั้นถ้าโยมโกรธโยมเกลียดมันจะเกิดอาการมาฆ่าพยาบาทเมื่ออาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดมากเวลาไม่ชอบใจโยมก็จะด่าด่าไม่พอทุกทีทุกทีไม่พอถ้ามีมีดใช้มีดแทงใช้มีดฟันถ้ามีปืนใช้ปืนยิงลักษณะเช่นนี้โยมมีความทุกข์ไหมโยมมีความทุกข์และโยมมีความสุขไหมโยมไม่มีความสุขและโยมต้องถือศีลเพราะศีลเนี่ยเป็นเครื่องชำระอันพิเศษเมื่อโยมถือศีลข้อที่หนึ่งจะชำระความโกรธเนี่ยใครที่โกรธเกลียดมากมากโยมไปถือศีลข้อหนึ่งให้ดีนะเริ่มตั้งแต่ยุงกัดเราต้องไม่ตกเนี่ยพอโยมไม่ตกยุงเนี่ยมันจะไปตกคนอื่นที่มันตกไม่ได้นะโยมไม่เกลียดยุงโยมจะไปเกลียดลูกหลานก็ไม่ได้นั้นจิตใจของโยมเนี่ยจะสงบเยือกเย็นเพราะศีลนี่แหละโยมเพิ่มศีลรักษาศีลให้สะอาดบริสุทธิ์แต่ทำให้จิตวิญญาณของโยมเนี่ยสงบเยือกเย็นเป็นคนสูงอายุที่น่าเข้าหาที่น่าเข้าใกล้แต่ถ้าโยมไม่มีศีลโดยเฉพาะศีลข้อหนึ่งโยมจะหัวร้ายอารมณ์จะแรงจะหงุดหงิดจะรำคาญจะเบื่อจะเซ็งนั้นลูกหลานอยู่ที่อยู่ใกล้เนี่ยลูกหลานไม่มีความสุขเลยนั้นธรรมะจะช่วยบำบัดความทุกข์ตรงนี้และเมื่อโยมเจ็บไข้ได้ป่วยโยมก็ต้องใช้หมอในการรักษาใช้สูตรยาในการรักษาแต่เจ็บป่วยทางใจโยมต้องใช้ธรรมะรักษาเนี่ยโยมที่เจ็บป่วยทางใจนะโยมต้องใช้ธรรมะบำบัดที่มากล่าวมาเบื้องต้นว่าสื่อเนี่ยเป็นเครื่องชำระอันพิเศษก็คือชำระกิเลสที่อยู่ในจิตในใจของเราเมื่อชำระความโกรธได้โยมก็จะพ้นทุกข์นั้นที่เรายังทุกข์อยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะเรายังมีความโกรธโยมใช้ธรรมะโดยการปฏิบัติสี่ข้อที่หนึ่งนี่แหละจะทำให้เรามีจิตเมตตาเรามีแต่ความรักเรามีแต่ความปรารถนาดีต่อชีวิตสัตว์ต่อชีวิตผู้คนนั้นผู้สูงอายุทั้งหลายเราอายุมากแล้วเนื้อหนังภาษาเป็นนายกมันสดใสไหมมันไม่สดใสแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่มันจะสดใสก็คือใจของเราเราแก่ทางกายแต่ใจของเราไม่แก่กายของเราเหี่ยวหดนะแต่ใจของเราจะไม่เหี่ยวหดใจของเราจะสดชื่นนั้นใจจะสดชื่นได้โยมต้องฟังธรรมในยามวันนี้โยมได้มามีโอกาสได้ฟังธรรมโยมทำใจโยมเนี่ยให้สดชื่นสงบเป็นอย่าเอาใจของเราไปกังวลอย่าเอาใจของเราไปถูกไปที่ดุตอนนี้ให้เราอยู่กับธรรมะอาจารย์หมอเขียวก็เพื่อใจเมตตาโยมนะโยมนะท่านบอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เร่งผลไม่กังวลนี่จะพบกับความสุขทันทีเลยนะแต่ทุกวันเนี่ยที่เ
ที่เรามีความทุกข์เมื่อไหร่เพราะเรากลัวตายเรากลัวเจ็บเรากลัวโรคแล้วเราเนี่ยไปเร่งผลเร่งผลสิ่งนั้นเร่งผลสิ่งนี้ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ให้ได้อย่างใจนี่แหละจะทำให้เราทุกข์แล้วเราเนี่ยเต็มไปด้วยความกังวลมีแต่ความกังวลห่วงนั้นห่วงนี้กังวลเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้นี่แหละคือเหตุแห่งความทุกข์ดังนั้นถ้าเราเนี่ยได้รับฟังธรรมะเราเข้าใจธรรมะพระพุทธเจ้าท่านตรัสนะโยมนะท่านบอกว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้และเราเนี่ยต้องพัดพาดจากสิ่งนั้นเป็นที่รักด้วยการทั้งหมดทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วฉะนั้นถ้าโยมได้ฟังธรรมโยมมีปัญญาเข้าใจว่าโอ้มันมีแก่มันมีเจ็บมันมีตายมันมีการพัดพาดจากสิ่งนั้นเป็นที่รักจากบุคคลนั้นเป็นที่รักและเราเนี่ยมีกรรมเป็นของของเราทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วโยมมีปัญญาหรือยังโยมมีปัญญาแล้วเมื่อมีปัญญาแล้วโยมจะกลัวตายไหมโยมก็จะไม่กลัวตายแล้วโยมจะกลัวโรคไหมโยมก็จะไม่กลัวโรคแล้วโยมจะเร่งผลไหมโยมไม่เร่งผลแล้วโยมจะกังวลไหมโยมไม่กังวลแล้วนี่แหละเมื่อโยมมีปัญญาเข้าใจแบบนี้โยมก็จะไม่เป็นทุกข์นี่คือธรรมะนะธรรมะก็จะช่วยบำบัดความทุกข์ธรรมะก็จะช่วยให้โยมนั้นหายเจ็บไข้หายเจ็บป่วยเนี่ยโยมลองดูเลยนะตอนนี้ถ้าโยมเนี่ยยอมรับกับความตายได้โยมไม่กลัวตายเลยมีพระอรหันต์ท่านบอกว่าตายถ้าก็ไม่คิดชีวิตถ้าก็ไม่คำนึงรอเวลามาถึงเท่านั้นเองเนี่ยโยมท่านเห็นความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาไม่กลัวตายไม่กลัวแก่เนี่ยโยมตอนเนี้ยถ้าโยมไม่กลัวตายเนี่ยโยมไม่กลัวแก่แค่นี้โยมก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเกิดตอนนี้โยมกลัวตายโหกลัวเหลือเกินเนาะความตายจะมาพัดพาเราไปแล้วจะมาเอาเราไปจากพ่อจากแม่จากลูกจากหลานเราต้องพัดพาจากสิ่งนั้นเป็นที่รักเนี่ยโยมจะกลัวโยมไม่อยากพลาดแค่โยมไม่อยากฆ่าพี่ปีตาไม่ยอมรับความจริงถ้าโยมไม่ยอมรับความจริงโยมก็เป็นทุกข์โยมมีแต่อะไรมีแต่เป็นห่วงลูกเป็นห่วงหลานเป็นห่วงสามีเป็นห่วงภรรยาโยมทุกข์ไหมโยมก็ทุกข์ฉะนั้นถ้าโยมรอรับความจริงตามความเป็นจริงเข้าใจว่าเราต้องแก่นะเราต้องเจ็บนะเราต้องตายนะไม่มีชีวิตใดที่ไม่ตายและไม่มีใบไม้ใดที่ไม่ร่วงคนเราทุกคนเกิดหนึ่งตายหนึ่งเกิดสองตายสองเกิดล้านตายล้านนี่อยู่เนี่ยและเราเนี่ยปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องเจ็บว่าเราต้องเป็นโรคที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครไม่เป็นโรคเลยมีไหมยกมือขึ้นเป็นโรคด้วยกันทั้งสิ้นมีตาต้องเป็นโรคตาโยมบ้านมาเป็นโรคตาไหมเป็นนะถ้าไม่เป็นโรคตาจะใส่แว่นตาไหมเนี่ยเพราะเป็นโรคตานะอย่างที่โยมหลายคนใส่แว่นตาที่แสดงว่าเป็นโรคตาเป็นโรคตาเนาะอย่างเงี้ยมีฟันเป็นโรคฟันไหมเนี่ยหลายคนฟันไม่เหลือแล้วเพราะฟันนี่มีแต่ฟันอะไรฟันหล่อแต่ฟันแท้ได้หลุดไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอย่างผมของเราเป็นยังไงมันป่วยมันเจ็บนะมันก็ป่วยเจ็บจนงอกแล้วหมดแล้วเนี่ยผมขาวขาวเนี่ยเขามีบทกลอนเหมือนกันนะเนี่ยให้โยมได้ยอมรับกับความเป็นจริงเริ่มที่ตาเคยโกรธผมวาวก็มาถูกขาวเป็นฟ้าฟ้าฟันที่เรียบเป็นระเบียบเหมือนเม็ดมุกดาก็มันระแวงระแวงแดงมีเส้นผมที่เคยดำขับก็มาตายขาวเหมือนกันแดงอยู่เนื้อที่แตกตึงตึงดังผิวแตกก็มาไม่ต้องแตกยาโตแตกเห็นไหมญาติโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ผู้สูงอายุทั้งนั้น60ปี70ปีเกือบเท่านั้นเลยเห็นไหมโยมว่าเรามีความเจ็บเรามีความแก่เรามีความตายเป็นธรรมดาตอนที่เรายังเป็นอยู่นะแต่อีกไม่ช้าไม่นานเราก็ต้อง
ด้วยกันทั้งหมดในสิ้นที่นั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ใครตายก่อนไม่รู้เราจะได้คิดว่าอาตมายังอยู่อยู่นะตอนที่44ปีโยม70อย่างเงี้ยไอ้โยมคงจะตายก่อนอาตมาไม่ใช่ไม่ใช่โยมนะอาตมาอาจจะตายก่อนโยมนะเนี่ยความตายนี่เป็นแค่แน่นอนนะงั้นถ้าโยมเข้าใจตรงนี้เนี่ยโยมก็จะยอมรับความตายได้และมันก็จะไม่กลัวตายเมื่อเราไม่กลัวตายเราเป็นสุขไหมเราก็เป็นสุขฉะนั้นธรรมะบำบัดความทุกข์ได้ตรงนี้แต่ถ้าโยมไม่ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายมันจะทุกข์นะโอ้โหกลัวตายเหลือเกินบางคนเนี่ยกลัวตายจนฉี่ราดเลยนะคือกลัวตายแล้วทำไมต้องกลัวตายเพราะเราไม่มีปัญญาฉะนั้นวันนี้เรามีปัญญาแล้วนะมีปัญญาพระพุทธเจ้าท่านเป็นถึงพระบรมศาลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะท่านตายไหมท่านจะต้องตายในหลวงราชการที่9โอ้ท่านดีมากเลยนะเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกถามว่าท่านต้องตายไหมท่านจะต้องตายเนี่ยเรื่องตุลาดิเขาก็จะเผาแล้วไม่พูดไม่ได้พูดทำราชาเสาเนาะพูดแบบภาษาชาวบ้านนี่แหละเนี่ยเดี๋ยวท่านก็ต้องเผาแล้วพระพุทธเจ้าก็เผามาตั้ง 2,000 กว่าปี 2,600 ปีแล้วแล้วเราเป็นใครโยมที่อยากไม่ตายนั้นเราต้องตายแน่นอนจะตายวันใดวันหนึ่งหรืออีกไม่ช้าไม่นานเนี่ยต้องตายแน่นอนฉะนั้นถ้าเราเนี่ยยอมรับตรงนี้ได้ความสุขก็เกิดขึ้นแล้วความทุกข์มันก็จะถูกกำจัดออกไปโยมแค่ยอมรับความจริงตามความจริงว่าเราต้องตายเนี่ยเขาคุยกันนะเขาบอกว่าเกิดมาแล้วตายหน้าไปไหนแกบอกว่าตายไปสิไม่เจ็บว่าไม่เป็นไรเราช่วยทำงานตายว่าเราเอาด้วยส่วนให้เนี่ยเขาคุยกันให้หมดนะแกเก็บตายต้องคุยกันเขาบอกเอาให้หมดเลยอย่าให้ใครเหลือสักคนเลยนะตายเนี่ยเราช่วยสาวฉะนั้นยอมรับความจริงไม่ได้ว่าเราจะต้องตายนี่คือไม่กลัวตายและไม่กลัวโรคแต่เราต้องไม่กลัวโรคด้วยยอมเกิดมาถึงร่างเนี่ยนะแต่ละคนเนี่ยมีถึงร่างแต่ไม่ใช่ว่ามีถึงโรคโยมหลายคนที่นั่งอยู่ตรงนี้อาจจะมี5โรคอาจจะมี10โรคก็ได้มีฟันก็เป็นโรคฟันมีปากก็เป็นโรคปากมีลิ้นก็เป็นโรคลิ้นมีกระเพาะก็เป็นโรคกระเพาะมีหัวใจก็เป็นโรคหัวใจมีตับก็เป็นโรคตับมีปอดก็เป็นโรคปอดอยู่ที่ว่าจะเป็นโรคอะไรนั่นเองนั่นคือบาอาจารย์ศาสนาบอกว่าเป็นโรคก็เป็นโรคจะได้ไม่ใช่เป็นปณิธานเป็นโรคก็เป็นโรคจะได้เกี่ยวข้องกับความตายอันตรายก็อันตรายจะได้ทนความตั้งหลักอุปสรรคก็อุปสรรคจะได้รู้จักที่ผ่านงานก็งานจะได้กล้าหาญกระโดดงานกำหนดก็งานกำหนดจะได้รู้ผลผู้รอพบใครรู้ใจพอไม่ต้องร้องขออะไรใครไม่ตามใจไม่ตามใจจะได้ตามใจทำดีทำดีก็ทำดีไม่ต้องรอที่ดีหรือสาวมีลาภก็มีลาภไม่ต้องรู้พาก็ยินพาไปปรารถนาตัวต่อข้อหรือที่ข้อคือบททดสอบของพระโพธิสัตว์นั้นโยมเป็นโรคก็ให้เป็นโรคไปเราจะได้เสี่ยงโทษกับความตายนั้นอย่ากลัวตายนะโยมนะทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นโรคอย่ากลัวโรคอย่ากลัวตายเนี่ยตาหมอเดี๋ยวก็เตือนใจเพศใต้คนเนี่ยท่านเอาหลักทำสี่ข้อเนี่ยมาพูดง่ายๆมากเลยนะไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เรียกผมไม่กังวลที่จะทำให้เราเองนั้นบำบัดทุกข์และเราจะพบกับความสุขที่แท้จริงนั้นร่างกายของเราเนี่ยเป็นรังแห่งโรคโยมพระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้นะร่างกายนี้เป็นรังแห่งโรคนั้นถ้าเรารู้ว่ามันเป็นรังแห่งโรคโยมก็จะยอมรับกับความจริงว่ามันต้องมีโรคมันต้องเป็นโรคโยมจะมีจิตผักใสไหมโยมไม่มีจิตผักใสดังนั้นถ้าโยมไม่มีจิตผักใสโยมก็จะมีความสุขแต่ถ้าโยมมีจิตผักใสโย
เรามีความสำคัญดีเลยนะนั้นฝากหัวข้อธรรมะที่บอกว่าธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือธรรมะเนี่ยบำบัดความป่วยได้จริงธรรมะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงถ้าโยมเองนั้นเข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนะแต่ถ้าโยมไม่เข้าใจหรือโยมจะไม่สามารถทำจิตทำใจวางจิตวางใจได้นั้นถ้าเราไม่สามารถทำจิตทำใจวางจิตวางใจได้โยมก็จะมีความทุกข์กินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับเนี่ยเวลาที่โยมเองนั้นกลัวตายมากมากโยมกลัวโรคมากมากโยมนอนหลับไหมนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อกินไม่ได้นอนก็ไม่ได้โยมก็จะยิ่งป่วยป่วยหนักเข้าไปป่วยหนักเข้าไปเนี่ยจะทำให้เราเองนั้นมีแต่ความทุกข์นั้นธรรมะที่ทำให้โยมเนี่ยพ้นจากความเจ็บป่วยพ้นจากความทุกข์อย่างแท้จริงเนี่ยโยมปฏิบัติศีลนะโยมพยายามถือศีลให้สะอาดถือศีลให้บริสุทธิ์ด้วยการถือศีล5นี่แหละไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ทำผิดในกามไม่พูดโกหกพูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อและโยมต้องไม่เสพสิ่งเสพติดทุกชนิดอย่างโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้ถ้าใครกินเหล้าถ้าใครสูบบุหรี่ถ้าใครเนี่ยนะเนี่ยมีอาจจะมีกินหมากเนาะคงจะเริ่มหมากได้ยากโยมแม่ทนายจะกินหมากเลยนั้นโยมเนี่ยต้องถือศีลเมื่อโยมถือศีลโยมที่มีโรคภัยไข้เจ็บจะพึ่งเราเบาบางเลยเพราะว่าธรรมะจะช่วยรักษาศีลจะคุ้มครองรักษาเรานั้นอาการที่มันเจ็บไข้ที่ป่วยมันจะเพื่อเบาบางแต่ถ้าโยมเจ็บไข้ที่ป่วยโยมไม่ถือศีลโยมไม่ปฏิบัติธรรมนะอาการเนี่ยมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆมันจะหนักขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อโยมเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยโยมไม่ถือศีลโยมไม่ปฏิบัติธรรมโยมจะไม่หายจากโรคอะไรนะนั้นถ้าโยมถือศีลจะเคยฆ่าสัตว์จะเคยกินเนื้อสัตว์โยมมาเลิกกินเนื้อสัตว์โยมไม่ฆ่าสัตว์อาการเจ็บป่วยที่มันเป็นเนี่ยมันจะทุเลาบาหวานแล้วโยมเนี่ยให้สูตรในการที่รักษาอย่างนี้ก็มีเนี่ยกินอาสาแค่พิธีผ่าก็มาดูแลเรื่องของสุขภาพให้โยมด้วยนั้นโยมคือศีลด้วยโยมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการกินด้วยจากที่เคยกินเนื้อสัตว์ก็มาเลิกกินเนื้อสัตว์เลยโยมอาตมาเนี่ยเลิกกินเนื้อสัตว์มา20ปีแล้วนะเลิกกินเนื้อสัตว์ตั้งแต่ปัจจุบันที่44ปีแล้วนะไม่ได้กินเนื้อสัตว์ไม่ได้กินไข่ไม่ได้กินนมมาประมาณ20ปีแล้วร่างกายแข็งแรงนี่จะทำให้เราเองนั้นหายจากเจ็บป่วยจากแต่ก่อนเนี่ยอาตมาจะมีโรคเยอะไม่หยุดนะแต่พอศึกษาทำปฏิบัติธรรมเริ่มกินเนื้อสัตว์อาการที่เจ็บไข้ได้ป่วยโรคประจำตัวที่เคยเป็นเนี่ยตอนนี้ไม่เป็นแล้วโยมเห็นไหมว่าธรรมะช่วยบำบัดความเจ็บป่วยได้จริงๆนั้นโยมต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตของตัวเองจากการที่เคยฆ่าสัตว์เคยกินเนื้อสัตว์ตอนนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่กินเนื้อสัตว์แล้วเห็นจะกล้าไหมล่ะโยมที่นั่งอยู่ตรงนี้โอ้จะกล้าไหมเนาะให้เริ่มกินเนื้อสัตว์เยอะจนขาดสารอาหารนะโยมอาจจะป่วยอย่างนั้นป่วยอย่างนี้นะไม่ขาดโยมที่อาจจะมาเอาตัวเองเนี่ยมาให้โยมได้เห็นเลยนะไม่กินอาหารมาตั้งที่10ปีแล้วนี่คือธรรมะที่จะบำบัดความเจ็บป่วยให้กับแท้โยมด้วยโยมอย่าตัวแต่ไปหาหรือพระแล้วก็รดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากไม่ได้ทำให้หายเจ็บไข้ได้ป่วยนะไม่ได้ไม่โยมไปหาพระแล้วให้รดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเนี่ยให้ข้อหัวรดน้ำมนต์ให้แล้วจะให้หายจากเจ็บไข้ได้ป่วยไม่หายหรอกการที่โยมจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยโยมต้องมาถือศีลโยมต้องมาปฏิบัติธรรมถือศีลห้าให้เข้มขัดนะให้โยมถือศีลห้าให้เข้มขัดโยมจะหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าโยมไม่หายมันจะทุเลาเบาบางนะธรรมะช่วยบำบัดความเจ็บป่วยได้อย่างนี้แล้วเราเนี่ยต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยการกินอาหารอสุรกินอาหารสุขภาพอาหารที่มันจัดเ
ได้ด้วยนั้นอาตมาอยากให้ญาติโยมเนี่ยเปลี่ยนแปลงจิตตนเองถ้าไม่อย่างนั้นถามว่าเราจะสามารถฟื้นฟูสมรรถภาพได้ไหมเพราะว่าวันนี้จะต้องมาอย่างหัวข้อวัดธรรมะเพื่อสร้างพลังกายในการฟื้นฟูสมรรถภาพด้วยนั้นสมรรถภาพคือความรู้ความสามารถร่างกายของโยมจะพัฒนาได้ดีนี่นะมันต้องเกิดจากการที่โยมได้เปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยแต่ถ้าโยมไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของโยมการกินการดื่มการหลับการนอนนี่นะสมรรถภาพของโยมมันก็ไม่พัฒนาสมรรถภาพของโยมเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ถ้าโยมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตของโยมสมรรถภาพของโยมร่างกายของโยมเนี่ยก็จะดีวันดีคืนด้วยส่วนด้านจิตใจเนี่ยใจของโยมก็จะดีวันดีคืนด้วยด้วยการใช้ธรรมะบำบัดด้วยการใช้ธรรมะรักษาแม้โยมจะเจ็บหรือโยมจะป่วยแต่เมื่อโยมมีธรรมะร่างกายของโยมจะเจ็บอย่างไรใจของโยมไม่ป่วยอย่างเวลาโยมเจ็บไข้ได้ป่วยโยมเอาบทกลอนนี้ไปเตือนตนเองนะครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าเจ็บเป็นเพื่อนเตือนใจไม่ประมาทป่วยเป็นญาติเตือนจิตอยู่ชิดใกล้เจ็บและป่วยเตือนฉันทุกวันทุกไปฉันขอบใจเจ็บและป่วยที่ช่วยเตือนนี่คือธรรมะนะพอโยมเจ็บป่วยมากๆโยมใช้บทกลอนสอนจิตสอนใจธรรมะนะจะบำบัดเพราะเจ็บเป็นเพื่อนเตือนใจแบบนี้เองเนาะเตือนใจให้เราไม่ประมาทมองในชีวิตเนี่ยพอตอนที่เราเจ็บป่วยแล้วจากการไปต่อจากที่แต่ก่อนเนี่ยเราไปทำให้ดีทำนู่นทำนี่สารพัดอินทรีย์นะตอนนี้เราจะป่วยเนี่ยเราได้การเตือนจากความเจ็บป่วยของเราว่าเราจะไม่ทำเลวทำชั่วอีกแล้วเราจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเรานี่แหละถึงได้ว่าเจ็บเป็นเพื่อนเตือนใจไม่ประมาทป่วยเป็นญาติเตือนจิตอยู่ที่ใต้เจ็บและป่วยเตือนฉันผู้บาดบ่ายฉันขอบใจเจ็บและป่วยที่ช่วยเตือนโยมขอบใจความเจ็บป่วยได้ไหมการขอบใจความเจ็บป่วยนั่นก็คือการยอมรับความเป็นจริงว่าเราต้องเจ็บต้องป่วยมันเป็นเรื่องธรรมดาโยมมองให้มันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าโยมมีจิตใจที่ผ่องใสมีจิตใจที่เร่งผลจิตใจที่อยากทำให้มันต้องอย่างนี้อยากจะหายหายถ้าเป็นอย่างนี้โยมจะทุกข์ทันทีเลยดังนั้นที่หมอเขียวบอกว่าไม่เร่งผลเรื่องถึงตรงนี้เมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยเราต้องมีหน้าที่ในการดูแลมีหน้าที่ในการรักษาบำบัดแล้วโยมก็ใช้ธรรมะด้วยตรงนี้นี่แหละจะทำให้โยมเองนั้นมีความสุขแล้วเมื่อจิตใจของโยมมีความสุขร่างกายของโยมก็จะดีวันดีคืนขึ้นไปนั่นเองนั้นตรงนี้อาตมาฝากให้โยมจริงๆนะเพราะว่าญาติโยมแต่ผู้แต่คนอายุก็มากแล้วเขาที่ดูนะอายุก็มากแล้วหูก็ไปหมดแล้วมั้งตาก็ไปหมดแล้วมั้งบางคนเนี่ยที่นั่งอยู่ไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าไม่รู้เนาะนะถ้าใครไม่ได้ยินเสียงเนี่ยก็แสดงว่าประโยชน์ที่จะได้รับก็จะไม่ดีเลยเพราะว่าธรรมะไม่สามารถเข้าไปในหูในจิตในใจได้แต่ญาติโยมที่ยังหูดีเนี่ยโอ้ยังฟังเสียงได้รู้เรื่องเลยนะอย่างเงี้ยโยมก็เอาไปประพฤติปฏิบัติพอโยมเอาไปประพฤติปฏิบัติปุ๊บที่บอกแล้วว่าโยมจะพบกับความสุขที่แท้จริงเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บที่โยมเป็นหรือตอนนี้ยังไม่เป็นนะแล้วพอมันจะเป็นเนี่ยโยมก็สามารถวางจิตวางใจได้ไม่ทุกข์ไม่กังวลกับความเจ็บความไข้กับความป่วยที่เรามียิ่งรับกับความเจ็บป่วยได้เลยเพราะมันเจ็บขนาดนี้นะถ้าเจ็บมากกว่านี้จะทนได้ไหมเพราะวันนั้นฟังคำแบบท่านท่านบอกว่าเจ็บเป็นเพื่อเตือนใจให้ประมาทนะป่วยเป็นญาติเตือนจิตอยู่ที่ใกล้เจ็บและป่วยเตือนฉันทุกวันทุกวันฉันขอบใจเจ็บและป่วยที่ช่วยเตือนแต่นี้พอเราไม่มีธรรมะพอเราเจ็บไข้ป่วยเป็นไงโยมพอป่วยขึ้นมาทุกมันจะเบื่อมันจะขุ่นขิดมันจะรำคาญนี่พอมันขุ่นขิดมันรำคาญเนี่ยมันก็จะไปเปลี่ยนลูกโกรธลูกโมโหลูกด้วยเราจะเอาแต่ใจตนเองอย่างเงี้ยทำไมลูกอย่างนั้นทำไมลูกอย่างนี้เนี่ยมันป่วยทางกายยังไม่พอนะ
ามทำไมต้องให้ไปเจอวิปัสสนาก็เพราะว่าตรงนี้นี่แหละให้พยายามเนี่ยวางจิตวางใจปล่อยปล่อยวางกับการกังวลกับการห่วงหาอะไรเอาทุกตั้งหลอกหลานให้โยมนะเขาถึงให้โยมเนี่ยปลงสังขารไงปลงชีวิตปลงสังขารโยมเคยครับเคยฟังบทปลงสังขารไหมเนี่ยใครเคยฟังบทปลงสังขารนะเคยไหมโยมนะผู้ประธานชมรมผู้สูงอายุเคยฟังเนาะใครที่ไม่เคยฟังเนาะเดี๋ยวจะเอาบทปลงสังขารมาให้โยมเนี่ยได้ฝึกจิตวางใจเนี่ยให้โยมให้รู้จักปลงบ้างให้โยมนะวางไม่ลงปลงไม่ได้ใจเราจะเป็นทุกข์ตลอดเลยโยมนะวัยเนี่ยคือวัยที่เราต้องปลงสังขารแล้วเป็นวัยที่เราเนี่ยจะต้องวางอาระแล้วนะโยมอย่าไปกังวลห่วงหาอะไรเอาบนกับทุกข์ต้องหลามเนี่ยอย่ากังวลเลยอย่าพูดมาหลายครั้งหลายคราแล้วว่าให้ดูกังวลเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยทุกข์มากทีนี้ถ้าโยมไม่กังวลล่ะโยมก็จะพบความสุขที่แท้จริงดังนั้นบทลงสังขารนี้มันจะทำให้เราเนี่ยได้รู้สึกว่าเออเราทำไมเราต้องกังวลทำไมเราต้องยึดติดกับลูกเต้าเราหลานนะแล้วทำไมเราถึงฟังไม่ได้สักทีโยมลองตั้งใจฟังบทลงสังขารให้ดีนะมนุษย์เราเอ๋ยเกิดมาทำไมนิพพานมีสุขอยู่ยันที่ไปตัณหาทวงหนักทวงทักเอาไว้ฉันไปไม่ได้ตัณหาผูกพันทวงนั้นพันผูกทวงลูกทวงหลานทวงทรัพย์สินทานจงสละเสียเถิดจะได้ไปนิพพานข้ามพ้นภพสามยามหนุ่มสาวน้อยหน้าตาแช่มช้อยงามแล้วทุกประการแก่เข้าหนังยางแต่ล้วนเครื่องเหม็นเอ็นใหญ่900เอ็นน้อย9,000มันจะทำเห็นใจให้ร้อนให้เย็นไม่พบทั้งตัวคนคิ้วก็ขาวในตาก็มัวเส้นผมบนหัวดำแล้วกลับออกหน้าตาบอกว่าดูหน้าตาสีจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีเกสรจะเข้าที่นอนคืนสอนภาวนาพระอานิจังพระอานัตตาเราท่านเกิดมามีแต่จะตายผู้ดีเห็นใจก็ตายเหมือนกันเงินทองทั้งนั้นมิติดตัวไปตายไปเป็นผีลูกเมียผัวรักเขาชักหน้าหนีเขาเห็นสามผีเปื่อยเน่าผู้พองผู้ญาติพี่น้องเข้าถามเราไปเขาวางลงไว้แล้วกลับคืนมาอยู่แต่ผู้เดียวป่าไม้ชายเขียวเดียวไม่เห็นใครเห็นแต่ปูแร้เห็นแต่ปูตาเห็นแต่ปูหมาหรือแย่งกัดกินดูหน้าสมเพศกระดูกเราเอ่ยไร้ตาหมากินเอาเป็นอาหารตื่นตื่นสงัดตื่นขึ้นไม่นานไม่เห็นลูกหลานที่นอนต่อกันเห็นแต่รองเท้าจับเต่าเรียงกันเห็นแต่ปูผีร้องไห้หากันมนุษย์เราเอ่ยอย่าหลงนักเลยให้รีบทำบุญทำบุญเอาไว้จะได้ไปสวรรค์จะได้ทันพระเจ้าจะได้เข้าถึงพระนิพพานนี่เป็นบทลงสังขารให้โยมนะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยที่ได้พิจารณาเรื่องของชีวิตเรื่องของสังขารร่างกายโยมก็จะสามารถวางจิตวางใจทำจิตทำใจได้โยมไม่กังวลนั้นเมื่อโยมไม่กังวลเนี่ยความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เป็นอยู่มันก็จะทุเลาเบาบางหรือไม่หายไปเลยนะแต่ถ้าเรายังกังวลอยู่เป็นไงโยมโรคไข้ไข้เจ็บหายไหมมันไม่หายร่างกายของเราเนี่ยก็จะเสื่อมลงอาการก็จะหนักขึ้นสุดท้ายก็จะตายอย่างรวดเร็วกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับนี่แหละที่อาจารย์มองเหี้ยวบอกว่าไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เร่งผลไม่กังวลตัวนี้เองฉะนั้นถ้าโยมกังวลอยู่โรคมันไม่หายนะความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่หายทีนี้สมรรถภาพของโยมมันจะดีขึ้นไหมสติปัญญามันก็ไม่ดีขึ้นร่างกายมันก็ไม่ดีขึ้นมันมีแต่จะแย่ลงนะที่บอกว่าธรรมะเนี่ยนะช่วยบำบัดความเจ็บป่วยหรือธรรมะเนี่ยจะช่วยสร้างพลังจิต
ลังใจเสริมสร้างสมรรถภาพของเราดีขึ้นได้จริงไหมได้จริงแน่นอนได้จริง 100% เลยถ้าโยมไม่กลัวตายถ้าโยมไม่กลัวโรคโยมไม่เร่งผมและโยมไม่กังวลนี่รับรองไปโยมว่าสุขภาพร่างกายของโยมจะดีวันดีคืนและจิตใจของโยมเนี่ยจะเป็นจิตใจที่มีพลังมีพลังในโยมนะอย่างไรโยมจะมีอายุมากขนาดนี้นี่แหละแต่ถ้าโยมไม่กลัวตายไม่กลัวโรคไม่เร่งผมไม่ตั้งเปิดโยมจะมีพลังขึ้นทันทีทันใจเลยเนี่ยตอนนี้ให้โยมได้เข้าใจธรรมะที่จะมาได้แสดงมาเนี่ยนะโยมจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปร่างกายของโยมจะดูดีขึ้นจิตใจของโยมจะรู้สึกสดชื่นสดเต็มจิตใจของโยมเนี่ยจะกระปี้กระเป๋าทันทีเลยและโยมสามารถจะวางจิตวางใจอะไรได้อย่างรวดเร็วความรู้เข้าใจจริงๆเลยนะท่านบอกว่าให้เรานั้นให้วางจิตวางใจไม่เป็นกลัวตายไม่เป็นกลัวโรคไม่ไปเร่งผมไม่ต้องกังวลเลยตอนนี้ใจที่มันไม่ต้องกังวลเนี่ยนะโยมนั้นมันมีความสุขนะพวกเราสัมผัสได้ว่าตอนนี้ไม่ต้องกังวลในเรื่องลูกไม่ต้องกังวลเรื่องหลานไม่ต้องกังวลเรื่องสามีไม่ต้องกังวลเรื่องของภรรยาไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงไข้ได้ป่วยไม่กลัวโรคไม่กลัวตายใจที่มันเข้าใจอย่างนี้มันจะมีพลังแล้วที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มันก็จะทุเลาเบาบางมันก็จะหายในที่สุดไงนี่โยมเห็นไหมว่าธรรมะดีแบบนี้นี่แม้ธรรมะจะเป็นประโยชน์มากถ้าโยมฟังแล้วโยมเอาไปทำแต่ธรรมะเนี่ยจะไม่เคยมีประโยชน์อะไรเลยถ้าโยมฟังแล้วโยมไม่เอาไปทำอาจารย์มาได้แสดงธรรมมาจากได้รับนิมนต์มาเนาะประมาณ40นาทีนะเพราะว่าคุณวันนิมนต์เราจะได้ประสิทธิ์คุณได้มาได้นิมนต์แก้ว่าได้หมดประเทศประมาณ40นาทีเหลือเวลาอีก3นาทีก็จะครบ40นาทีโยมได้รับพรจากอาจารย์มาแล้วนะโยมขอให้ท่านท่านให้พรไหมเนี่ยให้พรเดี๋ยวแค่ให้พรตลอดเกือบ40นาทีเลยนะพรคืออะไรรู้ไหมพรคือความประเสริฐจะเกิดทันทีเมื่อโยมคิดดีพูดดีทำดีโดยที่อาตมาไม่ต้องสวดเลยนะไม่ต้องสวดโยมรับพรโยมก็พนมมือปุ๊บอาตมาก็สวดว่าอภิวาทนสีริสัทธิจารุภาปิจารโนจัตตารมณ์ภาวาวัตันติอายุปโนสุขังพลังโยมบอกว่าโอ้ท่านให้พอแล้วแล้วโยมบอกว่าโยมได้พอแต่โยมจะไม่ได้เลยถ้าโยมไม่เอาธรรมะไปปฏิบัติถ้าโยมเอาธรรมะที่ฟังวันนี้ไปปฏิบัตินะพอคือความประเสริฐจะเกิดทันทีเนี่ยโยมคิดดีพูดดีทำดีพอคือความประเสริฐจะเกิดทันทีเอาโยมกินเนื้อสัตว์โยมไปเริ่มกินเนื้อสัตว์พรจะเกิดทันทีเลยนะโยมฆ่าสัตว์โยมไปเริ่มฆ่าโยมเคยฆ่าสัตว์ตกยุงนี่นะต่อจากที่ไปจนสิ้นใจเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ตกยุงอีกเลยนี่แหละพรคือความประเสริฐจะเกิดทันทีเอาโยมซื้อหวยมีใครซื้อหวยไหมตรงนี้โยมบอกไม่บอกเนี่ยถ้าโยมยังซื้อหวยอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่ประเสริฐนะพรไม่เกิดนะถ้าโยมตั้งแต่วันนี้จนสิ้นใจโยมเลิกซื้อหวยเลยนี่แหละพรคือความประเสริฐเกิดทันทีถ้ายังกินเหล้าอยู่ยังสูบบุหรี่อยู่ไม่มีพรหรอกโยมแต่ถ้าโยมกลับไปเนี่ยโยมไปเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่พรคือความประเสริฐได้เกิดขึ้นแล้วโยมเห็นไหมดังนั้นในการฟังธรรมตลอดระยะเวลามาประมาณ40นาทีนี้อาจารย์ได้ให้พรตลอดเลยนะโยมนะวันนี้เราได้มาทำบุญสร้างบารมีร่วมกันทำบุญร่วมข้ามตักบาตรร่วมกันเนาะแต่วันนี้ไม่ได้ตักบาตรแต่เราได้มาฟังธรรมร่วมกันได้มาสร้างบารมีคนเราที่ได้มาพบปะกันเจอกันเนี่ยเป็นเพราะได้ทำบุญ
ดีให้ลงถือศีลให้สะอาดบริสุทธิ์นั่นเท่าไหร่นั่นแหละคือทางได้บำบัดได้ทำให้โรคภัยไข้เจ็บของเราหายถ้าไม่หายมันก็เราพอบาลแต่ถ้าโยมไม่ลงถือศีลเลยนะโยมชีวิตของโยมเนี่ยจะไม่ดีหรอกถ้าโยมถือศีลขึ้นมาชีวิตของโยมจะมีบารมีคุณเลยนั่นผู้สูงอายุทั้งหลายให้รีบนะให้รีบเร่งเถอะให้รีบเร่งทำความดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าอัพพิธังเรนทังกัลยาเนปาปาจิตังนิวาระเยทันทังอิกระโตปุญญะปาปัสสนิกระตินะโนพึงรีบเร่งทำความดีและพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วถ้าเราทำความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่วนั้นโยมฟังอีกครั้งหนึ่งพึงรีบเร่งทำความดีและพึงห้ามจิตเสียจากความชั่วถ้าเราทำความดีช้าไปใจจะยินดีในความชั่วนั้นผู้สูงอายุอาตมาที่ชอบนะอาตมาจะชอบเทศกับผู้สูงอายุมากที่สุดผู้สูงอายุเนี่ยโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่นั่งทำงานกับผมนั่งฟังอย่างดีเลยเนาะไม่พูดไม่คุยเลยฟังธรรมเรียกเก่งเนี่ยแสดงว่าเป็นผู้ใฝ่ธรรมพระญาติว่าผู้ใฝ่ธรรมจะเป็นผู้เจริญส่วนผู้ชันธรรมเนี่ยเป็นผู้เสื่อมนั้นขอให้โยมเนี่ยใฝ่ธรรมให้มากมากรักธรรมะให้มากมากแล้วโยมจะเป็นผู้เจริญโยมจะไม่เป็นผู้เสื่อมเลยนั้นเมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องทองจะจบด้วยบทกลอนเรื่องทองโยมจะได้ชัดเจนว่าทองที่แท้ของพุทธนั้นคืออะไรอยากให้ดีไม่ทำดีนั้นดีมากลิ้นจะอยากหากไม่ทำหน้าทำหนออยากให้ดีต้องทำดีอย่ารีรอดีแต่ขอรอแต่ดีไม่ดีเลยอยากให้ทองต้องทำดีมีสินสัตว์ท่านฝึกหัดพัฒนาอย่านิ่งเฉยฟังคำแล้วเอาไปทำอย่าละเลยฝึกให้เคยทำแต่ดีมีพรจิตรวมจังไว้นะฝึกให้เคยทำแต่ดีมีพรจิตนะเราไปดูสินห้าเราไปกินมังสวิรัติเราไปลดละเลิกอบายมุขนี่แหละคือพรอันประเสริฐและธรรมะตรงนี้จะช่วยบำบัดความทุกข์ความเจ็บความไข้ความป่วยให้กับท่านโยมและโยมจะได้พ้นทุกข์อย่างแท้จริงโยมจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงฉะนั้นธรรมะสัมพุทธสัมพสูตรสัมพโรคสัมพภัยสัมพสัญญาอะไรโยมจะได้พบทางนั้นก็เกิดจากตัวโยมที่น้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าด้วยการถือศีลกินมังสวิรัติลดละเลิกอบายมุขจะทำให้ท่านโยมนั้นได้พบความสุขที่แท้จริงและเราจะหายหัวข้อธรรมะเป็นมันเทศวันนี้ธรรมะบำบัดความป่วยได้จริงหรือธรรมะเพื่อสร้างพลังใจในการฟื้นฟูสมรรถภาพก็ได้หมดเวลาลงแล้วก็ขออนุโมทนานะท่านเจ้าตรวจประธานกรมรงผู้สูงอายุด้วยที่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็โยมวรรณวิมลประสิทธิ์คุณนะที่ได้นิมนต์อาตมามาแสดงธรรมและญาติโยมทุกผู้ทุกคนที่ได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ต้องขอให้พวกเราเองนั้นเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภะละให้คนทุกข์เข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสิ้นถือว่าได้ฟังธรรมแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาก็จะกลับเลยก็คงจะมีกิจกรรมอย่างอื่นต่อเนื่องถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากสำหรับชมรมผู้สูงอายุโยมวรรณวิมลรัตนพงศ์สิทธิ์กุลได้ทำโครงการตรงนี้อย่างต่อเนื่องยาว